ใครทําอะไรพี่ทหารนะไม่ใช่เรื่องจุกจิกว่าเอาเรื่องจุกจิกมาทําอะไรพี่ทหารไม่ใช่นะไปหมายถึงว่าคือถ้าคุณเป็นทองแท่งคุณต้องทนต่อการตรวจสอบถูกคือถูกผิดคือผิดขอเอกสารพิธาเพิ่มวันเข้ากับวันออกค่ะเปรียบเทียบกันแล้วปปช.ขอเอกสารเพิ่มก็ทางปปช.ขอเอกสารที่พิธาอ้างว่าเป็นผู้จัดการมรดกทะเบียนรายการทรัพย์สินที่ยื่นต่อศาลคือมีเฉพาะคำสั่งศาลมาอยากดูอย่างละเอียดว่าการที่ยื่นเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยทะเบียนรายการทรัพย์สินไม่ได้ยื่นมาด้วยไอ้ที่ขอเพิ่มคือทะเบียนรายการทรัพย์สินที่เป็นผู้จัดการมรดกสินค้าของเรานั้นเราคัดสรรมาอย่างดีคัดกรองมาอย่างดีไม่ดีไม่เอามาขายถ้าหากว่าไม่ดีแล้วไม่มีที่เราจะเอามาเสนอกับท่านผู้ชมเพราะว่าเรานำเสนอความจริงเราก็เลยอยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้ของที่ดีจริงๆและทุกๆสินค้าทุกสินน้ำใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคือทุกๆการยืนหยัดของเราเพื่อนำเสนอความจริงให้กับประเทศชาติและประชาชนต่อไปเรียนเชิญแปลว่าเรียนเชิญดูเรื่องนี้ด้วยกันเรื่องทรัพย์สมบัติของพิธาคุณเป็นบุคคลสาธารณะแล้วคุณกำลังจะเป็นว่าที่นายกคนที่30แล้วคุณกำลังจะเข้าสู่การโหวตเลือกแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ปปช.คือคุณส่งช้ากว่าใครเพื่อนคุณพิธาการส่งช้าเนี่ยมันทำให้คนสงสัยนะคุณช้าเพราะอะไรเป็นทุกเรื่องคุณเร็วหมดพอจะส่งเรื่องทรัพย์สินให้ปปช.ตรวจสอบคุณช้าช้าแต่มากกต.ปปช.เนี่ยเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของพิธาหลังจากพ้นจากตำแหน่งส.ส.เมื่อคราวที่แล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องแจ้งใช่ไหมคะคือมีทรัพย์สินทั้งสิ้นเนี่ย85 ล้านบาทเศษใบเสร็จธรรมดาเว้ยหล่อด้วยรวยด้วยมีหนี้สิน20 ล้านมีหนี้มาด้วยมีหนี้มาด้วยนะมีหนี้มาด้วยทรัพย์สินประกอบไปด้วยเงินสด1.8 ล้านดูตามกันไปนะเงินสด1.8 ล้านเงินฝาก27 บัญชี280,000นี่แกเหมือนมีบัญชีม้าเลยว่ะ27 บัญชีเงินลงทุน1.3 ล้านให้น้องชายยืมตังค์15 ล้านเงินให้กู้ยืม15 ล้านบาทแก่ภาสินลิ้มเจริญรัตน์พี่น้องร่วมอุทธรณ์เดียวกันวันที่ให้กู้คือ15 ธันวา 63ก่อนสิ้นปี63ไม่นานให้น้องกู้เงิน15 ล้านบาทไอ้พี่ดีนะ เป็นพี่ชายที่แสนดีแต่ไอ้ประเภทเอาให้เงินกู้ยืมเนี่ยทางการเมืองเนี่ยมันจะมีภาพซ้อนกันอยู่คลี่ภาพนี้ออกมาให้เห็นเป็นประจักษ์เถิดพิธาแล้วมีที่ดิน1 แปลง18 ล้านบาทที่ปราณบุรี14 ไร่อันนี้แหละที่ดินอันนี้แหละที่มีการขายไป6.5 ล้านที่ดินเนี่ยส่งปปช.เนี่ย18 ล้านบาทแต่ขาย6.5 ล้านแล้วปลูกกล้วยด้วยนะทำไมขายถูกอย่างนั้นไม่มาบอกพี่อะน้องที่ดินติดถนนติดคลองติดน้ำอย่างนี้สวยขนาดนี้น้องขายทิ้งขายขว้างแบบนี้ไม่ได้นะร้อนเงินเหรอน้อง ร้อนเงินเหรอขายไป6.5 ล้านเอาละมีโรงเรือ10ปลูกสร้างห้องชุด15 ล้านมีรถยนต์1 คัน2 ล้านมอเตอร์ไซค์2 คันจักรยานไฟฟ้า1 คันมีสัมปทาน19.4 ล้านทรัพย์สินอื่นๆ12 ล้านเช่นมือถือ3 เครื่องสะสมสูตรคือมีเสื้อสูตรใน16 ตัวเน็กไท76 เส้นอันนี้ที่จะต้องมีการชี้แจงก็เพราะว่าน่าจะมีราคาที่แพงหลายแสนบาทตัวละหลายแสนหรือเน็กไท76เส้นเนี่ยมูลค่าแล้วรวมกันแล้วน่าจะมากกว่า200,000หรือ400,000ขึ้นไปรองเท้า21 คู่ก็น่าจะเป็นคู่หนึ่งก็น่าจะแบบคู่ละ30,000-50,000ประมาณนี้นะคะนาฬิกาเนี่ย10 เรือนพิธามีนาฬิกาเรือละเป็นล้านล้านเท่านั้นเลยพักเครื่อง8 องค์มีพักเครื่องด้วยนะอันนี้ในส่วนของทรัพย์สินส่วนของหนี้สินล่ะเธอหลงไหลคุณพ่อเสื้อส้มเนี่ยคุณต้องดูว่าเขามีหนี้ด้วยนะเงินเบิกเกินบัญชี800,000หนี้สินอื่น19 ล้านเป็นหนี้จากการค้ำประกันปีที่กู้คือ14 เมษายน 63เธอให้น้องชายเธอยืมเงิน15 ล้านบาท
ในวันที่15ธันวาคม63ไปค้ำประกัน14เมษายน63ก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะในส่วนทรัพย์สินจากเงินลงทุนรายการที่63ถือหุ้น ITV 42,000ที่บอกว่าอันนี้เป็นมรดกเป็นถือเป็นผู้จัดการมรดกแต่พอถือเรื่องของที่ดินบอกว่าได้รับมรดกแล้วก็พิธาแจ้งรายได้ต่อปีรวม5ล้านกว่ามาจากเงินเดือนส.ส.แล้วก็จากการขายคอนโดปี63 13ล้านปี63พิธามีรายการของเงินเนี่ยแปลกให้น้องยืมตังค์15ล้านในปี63ปลายปีด้วยนะ15ธันวาก่อนสิ้นปีเลยเนี่ยให้น้องยืมตังค์15ล้านแต่ต้นปีเนี่ยต้นปีเป็นหนี้สินจากเป็นหนี้จากการค้ำประกันปีที่กู้14เมษายน63ปี63และในปี63เนี่ยได้เงินจากการขายคอนโด13ล้าน6ขายรถ2คัน9แสน3ขายหนังสือน่าจะมีมูลค่าเป็นหนังสือโบราณ4แสน3ปี63เนี่ยมีทั้งเป็นหนี้ขายของได้เงินและให้น้องชายยืมสะพัดด้วยปี63สะพัดเลือกตั้งปีเดียวเองเลือกตั้ง62ปี63พี่ทาบอกว่ารายได้ในระหว่างการดำรงตำแหน่งก็เฉลี่ย3ล้าน4ต่อปีได้รายได้ในระหว่างการดำรงตำแหน่งเนี่ยก็ประมาณคืออันนี้ก็เป็นเงินเดือนจากสสและแจ้งสถานภาพโสดหย่าแล้วจ้า9ธันวาคม62หย่า9ธันวาคม62 62เราเลือกตั้งเสร็จหมาดหย่าใช่เลือกตั้งไม่นานเป็นสสไม่นานหย่าแล้วก็มีลูกสาว1คนอันนี้ทรัพย์สินและหนี้สินของพิธาเธอแก้ผ้ากลางตลาดในปี63นะจ๊ะจะหย่าปี62ปี63เนี่ยเรื่องบัญชีเธอเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากนะซับซ้อนไปหมดทีนี้อีกประเด็นนึงก็คือว่าเรืองไกรเนี่ยบอกว่าตามที่สำนักข่าวอิสลาเนี่ยลงข่าวเกี่ยวกับที่ดินกับหุ้นของพิธาซึ่งปรากฏเนี่ยมันมีปรากฏอย่างต่อเนื่องแล้วที่ลงข่าวคือหุ้น ITV 42,000ก็มานั่งพูดกันเป็นเดือนเลยว่าตกลง ITV เป็นสื่อหรือไม่เป็นสื่อที่ดินเนี่ยได้มาจากการโอนเรียกว่ามรดกแต่ ITV บอกเป็นผู้จัดการมรดกเรืองไกรบอกว่าเช้านี้ก็เลยไปที่ไปรษณีย์อีก EMS ส่งหนังสือไปกกต.อีกเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อมูลการขายที่ดินของพิธาว่าแตกต่างจากข้อมูลหุ้นของ ITV หรือเปล่าเพราะว่าคือข้อมูลเนี่ยที่ดินของพิธาเนี่ยคือลงระบุในปปช.ว่า18ล้านแต่ไปขายเนี่ย6ล้าน5ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมหลังโฉนดที่ดินเนี่ยก็พูดถึงว่าไอ้ที่ขายไปได้เนี่ยก็เพราะว่าได้รับมรดกมาจากบิดาผู้วายชนใช่ไหมแล้วก็ขายที่ดินไปซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยรับมรดกมาไม่นานนะรับมรดกมาไม่นานก็ขายที่ดินชิ้นนี้ไปในราคาที่ถูกมากอันนี้ข้อเท็จจริงอันที่หนึ่งนะส่วนเรื่องหุ้นก็พอระบุเรื่องหุ้น 42,000 หุ้นในปี 51-66 ก็ดันระบุว่าเขาเป็นผู้จัดการมรดกอันนี้เป็นหุ้นจากบิดามาเขาไม่ได้ถือหุ้นแล้วได้โอนหุ้นออกไปแล้วให้ภาสินใช่ช่วงปลายเดือนพฤษภาพี่ยังเป็นผู้จัดการมรดกอยู่แล้วตกลงพ่อไม่ได้ให้ปราณบุรีกับน้องเหรออืมดังนั้นเนี่ยนะคะเขาก็เลยให้เช็คไปขอให้กกต.เช็คเรื่องหุ้น ITV กับเรื่องกรณีที่ดินปราณบุรีเอาให้แน่ๆกันไปนี่ไม่มีใครทำอะไรพิธานะไม่ใช่เรื่องจุกจิกว่าเอาเรื่องจุกจิกมาทำอะไรพิธาไม่ใช่นะไปหมายถึงว่าคือถ้าคุณเป็นทองแท่งคุณต้องทนต่อการตรวจสอบใช่ถูกคือถูกผิดคือผิดเอาละค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของพิธากันเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ามีเรื่องที่จะต้องพูดถึงกันจำเรื่องของใน Oil for Life ได้ไหมที่ว่ามีชื่อของอาร์นี่โอตาวะซึ่งอยู่ในเป็นผู้ถือหุ้นคนแรกเลยของ Oil for Life ชาวฟินแลนด์หมอนุ่นไปบอกพี่แก๊สว่าเข้าไปในสำนักข่าวอิสรามีการโพสต์เรื่องของหลักฐานจากสิงคโปร์เจ้าของหุ้นใหญ่น้ำมัน Oil for Life ของพิธาเนี่ยนะคะและข่าวอยู่ใต้ในคอมเมนต์ประเด็นก็คือว่าอย่างนี้จากที่อิสลาเนี่ย
เขาก็มีรายงานจากปปช.นี่นะคะเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินรายการบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของพิธาที่เราให้ไปดูเมื่อสักครู่นี้ผู้ช่วยเลขาปปช.คือคุณวัฒนชัยส้มมีเนี่ยบอกกับนักข่าวว่าการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของพิธาคือเป็นการยื่นหลังพ้นจากตำแหน่งส.ส.ก็ขอขยายเวลาคือคนที่ยื่นไปแล้วเขาขอขยายช้าไป30 วันแล้วยื่นเนี่ยเป็นการยื่นในระยะเวลาที่ขอมาในส่วนการตรวจสอบปปช.กำลังดำเนินการเปรียบเทียบกับบัญชีที่ยื่นมาตอนเข้ากับตอนออกกำลังเปรียบเทียบกันแล้วก็ดูรายการทรัพย์สินหนี้สินทุกรายการว่ามีความเคลื่อนไหวผิดปกติไหมหรือคลาดเคลื่อนอะไรไหมถ้ามีประเด็นนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบและให้ไปยืนยันบางรายการคือจะต้องมาดูเปรียบเทียบตอนเข้ากับตอนออกค่ะทีนี้ถามว่าไอ้เรื่องกรณีหุ้น ITV 42,000 หุ้นที่เป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยของพิธาเนี่ยเอกสารบัญชีทรัพย์สินตอนพ้นตำแหน่งก็มีการเขียนกำกับเหมือนกันว่าเป็นผู้จัดการมรดกไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องยื่นมาอันนี้ที่ปปช.บอกว่าเอกสารที่พิธายื่นมาประกอบบัญชีเพิ่มเติมมีถ้าหากสื่อต้องการจะดูเอกสารที่ยื่นมาประกอบบัญชีเพิ่มเติมยื่นหนังสือขอดูได้ถามต่อว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่ยื่นมาประกอบเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องหุ้น ITV เนี่ยมีอะไรเป็นคำสั่งศาลใช่หรือไม่คุณวัฒนชัยบอกว่าเป็นคำสั่งศาลจำรายละเอียดไม่ได้แต่เห็นว่ามีเรื่องหุ้น ITV เป็นคำสั่งศาลถามว่ามีเรื่องความผิดปกติของการตรวจสอบในบัญชีว่าใช้เวลานานเท่าไหร่คุณวัฒนชัยบอกว่าไม่นานปปช.เริ่มตรวจสอบบัญชีมาพอสมควรแล้วเพียงแต่ว่าเอกสารไม่ครบจึงขอให้คุณพิธาส่งเอกสารเพิ่มและคุณพิธาก็เลยขอขยายระยะเวลา30 วันเพื่อส่งเพิ่มทีนี้23 กรกฎาคมเดือนนี้พิธาพอพิธายื่นมาปปช.ก็จะตรวจอย่างละเอียดขอเอกสารพิธาเพิ่มวันเข้ากับวันออกเปรียบเทียบกันแล้วปปช.ขอเอกสารเพิ่มก็ทางปปช.ขอเอกสารที่พิธาอ้างว่าเป็นผู้จัดการมรดกทะเบียนรายการทรัพย์สินที่ยื่นต่อศาลคือมีเฉพาะคำสั่งศาลมาอยากดูอย่างละเอียดว่าการที่ยื่นเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยทะเบียนรายการทรัพย์สินไม่ได้ยื่นมาด้วยไอ้ที่ขอเพิ่มคือทะเบียนรายการทรัพย์สินที่เป็นผู้จัดการมรดกขอถามถึงกรณีการขายที่ดิน14 ไร่ปราณบุรีประจวบที่สำนักข่าวอิสราบอกว่าขายให้กับนายดันไนสุภการไป6.5 ล้านปปช.บอกว่าเท่าที่ดูในบัญชีพบว่าพิธาเนี่ยเข้ามาบอกว่ามี14 ไร่ 18 ล้านตอนออกก็ชี้แจงว่ายังมีที่ดินอยู่แต่หลังจากพ้นตำแหน่งแล้วอาจจะขายหรือเปล่าตรงนี้จะไปตรวจสอบในรายละเอียดถูกไหมเพราะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยจะไปตรวจสอบในรายละเอียดเพราะว่าด้านหลังโฉนดนั้นขายให้กับดันไนสุภการไป6.5 ล้านคุณวัฒนชัยบอกว่าการยื่นบัญชีทรัพย์สินเมื่อเข้ารับตำแหน่งส.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 ปฏิญาณตนในวันที่4 กรกฎาก็เริ่มนับ1/5 กรกฎาครบ60 วันในวันที่2 กันยาทางผู้ที่มีหน้าที่ยื่นก็สามารถยื่นขอขยายเวลาได้ในช่วง60 วันหลังให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะคุณวัฒนชัยจะไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีการขายที่ดินปราณบุรีเพิ่มเติมโดยในสารบัญระบุว่าขายให้กับดันไนสุภการไป27 มีนาคมซึ่งก็บอกว่าการขายที่ดินนั้นเนี่ยเกิดขึ้นหลังวันครบกำหนดยื่นบัญชีทรัพย์สินตอนพ้นตำแหน่งซึ่งก็คือ20 มีนาคมปีนี้ถูกไหมดังนั้นจึงไม่ต้องเป็นต้องยื่นตอนพ้นแต่ว่าต้องยื่นในส่วนบัญชีทรัพย์สินตอนเข้ารับตำแหน่งต้องเอามาเช็คไงขอเอกสารกันเพิ่มกันไปตอนเข้าเนี่ยมี14 ไร่ 18 ล้านตอนออกไอ้ตรงเนี้ยมันหายไปไหนเดี๋ยวไปดูกันแต่พี่ปลูกกล้วยด้วยนะโอ้โหเก๋มาก